ทศบาลด้วยจ้าบ้านโอบ้านเรียนตอนนี้ที่จะมีวังตุกที่บ้านกินแบบนี้เนาะก็หลังน้ำแล้วก็กระบะเล็กอันนี้รุมไปดิเรียกปลาอะไรนะเป็ดจ้าอันนี้ซาปลาโอเล้าจระเข้ใหญ่อะเป็ดจ้าอันนี้มรสุมปลาโอตุ๊กพี่ลังกิโลนี่คือเล้าคือแบบนี้เป็นกิโลใช่ไหมคะเออถ้าเป็นสดๆกับแห้งอะต้องเอาสดๆก็มันจะมาถึงวานใช่ไหมใช่ไหมเป็นโลเท่าไหร่คะเนี่ยปลาโอ70 บาทนะ 70อุ้ยดีละ70 เซเวนตี อังกะ no เซเวนตี1 กิโลโอ้ถูกมากเลยที่บ้านเราประมาณ50ถ้าเป็นไอ้นี่ใช่ไหม60นี่คนไทยประมาณเออนี่ที่บ้านอยู่ไหนปลาทุ่มแรงใช่ไหมพี่เขาก็รับปลาใจชอบใจเดี๋ยวซื้อสดๆใส่แล้วไปอาบน้ำแข็งเดินให้เขาพาดูก่อนก็ได้แล้วมีกล่องโฟมแพ็คไปได้นี่นั่นเดี๋ยวนะคะเขาฟิลิปปินส์เขาจะดูเขาตื่นเต้นก็มีกับบาลีอ๋อนี่นะแม่ปลาที่มีลังกีตัวปลาทูปลาทูปลาทูหรือปลาลังปลาลังปลาลังปลาทูยังไม่ใส่ลังเออปลาทูไม่ใส่ลังหน้าโลยาวโลเท่าไหร่คะอันนี้กิโลเท่าไหร่คะ40 40อันนี้50 50มีคนละปลาแล้วใช่ไหมถ้าใส่ถ้าเอาลังแพ็คน้ำแข็งเลยได้ใส่เลยก็นี่แพ็คก็จะอันนี้สดกว่าไหมก็นี่ล้มเป็นนี่ดิอันนี้ปลาปลาแบบนี้เออช่างไอ้เนี่ยแกงส้มอร่อยก็นี่สบายครับไม่ดีกว่าฉันไปเจอจะโดนก็นี่นั่นแหละไปสุกบาอุ่นสุกบาอุ่นนั่นมาดิสุดบ้าวันละเงินเดี๋ยวซื้อดูวันนี้เดี๋ยวลองวินิจฉัยครึ่งโล70ก็โล140เราก็ควันแค่ครึ่งโลเออครึ่งโลมีไอ้เตียวอยู่บ้างไหมอย่างนี้70 บาทไปตุ๊ก
ใหญ่แก่เยอะวันกิโลอันนี้โลเท่าไหร่เมื่อกี้ที่บอกไว้อ่ะอันนี้50ปักซูนตัวกี่กิโลอีสานระยางนี่นี่นี่เลือกใหญ่นี่เลือกใหญ่ให้เลือกใหญ่ปลาไม่แดงนะนี่ก็คนทะเลตะคนละอ่าวนี่สมุทรสาครเหรอไม่ครับเอ้ยมหาชัยมหาชัยโอ้ยย้ายคนฟ้าไม่ได้แถมมันก็ได้ที่จุดแล้วประจวบอ่ะประจวบแล้วก็ประจวบนี่คนสมุทรสาครสักกี่ลูกสักปีละกี่โลอันนั้นเท่าไหร่นะปีละกี่โลเท่าไหร่คะ7-8-10-8-10เดี๋ยวก็ต้องแม่เอาไม่กี่ตัวก็ได้ครึ่งครึ่งโลเออเอาไม่กี่ตัวครึ่งโลก็พอค่ะครึ่งโลก็ตีตัวนั่นแหละพอเนาะพอไหมพอพอพอค่ะก็มันหลายอย่างแล้ว2คนอยู่กัน2คนนี่โอเคหาเท่าไหร่ครับ2คนเท่าไหร่ครับ4อีกเดี๋ยวเพื่อนอีกนะเอาตัวนี้